สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแฟนดีดอทีวีนะคะวันนี้นะคะฉันก็จะพาน้องๆไปปั้นแป้งโดกันนะเป็นแป้งโดโลลิปอปหรือว่าแป้งโดอมยิ้มนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยschool one day, which was again
ปั้นง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะสำหรับวันนี้พี่นุ้ยก็ไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบายแป้งโดเซตใหม่ของพี่นุ้ยเองค่ะมีหลากหลายสีเลยนะสีสดใสมากๆเลยมีแม่พิมพ์ให้มาด้วยล่ะค่ะเอาล่ะวันนี้นะพี่นุ้ยก็จะมาปั้นแป้งโดพิซซ่ากันนะคะเรามาเริ่มทำตัวแป้งพิซซ่ากันเลยค่ะนี่ได้แป้งพิซซ่าแล้วเราก็จะมาทำขอบพิซซ่ากันนะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยพี่นุ้ยก็จะทำ3หน้าเลยนะคะเราก็จะต้องทำแป้ง3อันต่อไปก็เป็นซอสมะเขือเทศพี่นุ้ยก็จะใช้แป้งโดสีชมพูกับสีส้มผสมกันแบบนี้เลยนะเอาวางลงไปแบบนี้เลยส่วนสีเหลืองอันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นชีสกันจ้าวางลงบนซอสมะเขือเทศได้เลยหน้าแรกพี่นุ้ยก็จะทำหน้าเนื้อนะคะเป็นหน้ากุ้งค่ะทุกคนเสร็จแล้วหน้าสุดท้ายพี่นุ้ยก็จะทำหน้าเห็ดกับหมูแฮม
ค่ะนี่พิซซ่าของพี่นุ้ยน่ากินไหมเอ่ยอย่าลืมกดติดตามช่อง Fairy Doll TV ของพี่นุ้ยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ